ขับขานกังวานเอื้ออาทรชีวิตไม่ร้าวร้อนอุ่นร้อนด้วยน้ำใจทุกมาในดวงตาหัวใจเพื่อที่ต่อไปหัวใจสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใจฟ้าณวัดสังฆทานนะคะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่19แล้วค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสริษวภาฤกษ์สนันค่ะรายการใจฟ้านะคะเป็นรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยในสังคมนั้นรู้จักเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่นิ่งดูดายในความลำบากของเพื่อนมนุษย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเราได้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999นะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังการกระจายเสียงได้ทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ดำเนินรายการเพียงลำพังค่ะยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีรวมไปถึงพระครูสมุไพลินเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญสุขจ้าเจริญสุขเจริญสุขจ้าแล้ววันนี้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการนะคะเห็นชีวิตของตายายคู่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่จ้าค่ะก็เป็นตายายที่ต้องเรียกว่าป่วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะยายนี่เป็นโรคที่คนเป็นกันเยอะหน่อยก็คือพาร์กินสันไอ้โรคที่มือไม้สั่นนะฮะเวลาอย่างได้จับแก้วอย่างนี้ก็จะตึ๊ก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 เห็นชัดเลยเหมือนกับนักมวยที่เพิ่งเสียชีวิตไปชื่ออะไรนะมอมัดอาลีจำเป็นโรคชีวิเวทค่ะนั่นโดนมันโดนต่อยมากโดนกระแทกมากใช่ไหมครับแต่ว่ายายนี่คงจะเป็นคุณยายคงไม่ได้เป็นนักมวยหรอกแกคงจะเป็นตามความชราใช่น่าจะเป็นเรื่องของความชราส่วนคุณตาเนี่ยก็เป็นโรคกระดูกผุกระดูกจนกระดูกเสื่อมจนกระทั่งทำให้เป็นเหตุทำให้ขารีบลองเล็กดูนะพอกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยขามันรีบได้ไงก็น่าสนใจนะเรากลไกของร่างกายบางทีเราก็ไม่ทราบนะว่าก็ทำงานสอดคล้องกันอย่างไรแล้วส่งผลให้เกิดกับอวัยวะหรือทำให้อวัยวะเสื่อมหรือเสียไอ้เส้นประสาทเล็กๆเนี่ยถ้ามันถูกกดทับนะมันมีผลนะต่อไอ้อวัยวะใหญ่ๆอย่างแขนขาเนี่ยมันรีบไปได้ยังไงนะทุกอย่างเลยจากเส้นประสาทเส้นอะไรที่เล็กๆนี่เหมือนกับเวลาที่คนป่วยเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายมือเท้าก็จะรีบลงอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าคุณตากระดูกเสื่อมอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เดินไม่สะดวกพอเดินไม่สะดวกมากๆก็การละเวียนโลหิตก็เลยรีบลงไปเรื่อยๆอันนี้เราคาดเดาที่วัดก็เหมือนกันเลยนะคนที่เป็นผู้ป่วย HIV ติดเชื้อเนี่ยนะบางคนมีแต่หนังกับกระดูกเลยเขาไม่ได้เดินใช่ไหมคะก็มันไม่ได้เดินพวกร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเอากล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ไปสังเคราะห์เป็นภูมิต้านทานเป็นเม็ดเลือดขาวเพราะเนี่ยเนื้อที่มีอยู่เนี่ยจะหายไปได้อย่างรวดเร็วเลยน้ำหนักลดบางทีวันเป็นกิโลฮะสุดท้ายเลยถ้าหนังกับกระดูกจริงๆร่างกายเราเนี่ยมันพยายามที่ต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็เอาไอ้ที่เป็นส่วนที่เป็นหนังเนี่ยเอาไปสังเคราะห์ให้โปรตีนมากลายเป็นเม็ดเลือดขาวไปสู้กับเชื้อโรคต่างๆนี่แห่งความพยายามร่างกายเราพยายามที่จะอยู่ต่อนะคะทีนี้บางคนตอนมาก็ยังแขนขาก็ยังดีนะพอไปมาเนี่ยมือไม้แขนขานี่หงิกงอหมดเลยยืนตรงก็ไม่ได้ครับตอนสภาพใหม่ๆที่วัดพระบาทน้ำพุเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้มากเยอะเลยครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยภาพนั้นไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีพัฒนาการทางการดูแลนี่ดีขึ้นมากแล้วกายภาพบำบัดก็ช่วยได้บ้างครับค่ะในวันนี้เราจะพูดคุยประเด็นของยายเพชรกับตาลินะคะซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังในเบื้องต้นแล้วว่าแกมีโรคทางตาที่ติดมาเมื่อไม่กี่ปีนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็
การอยู่อาศัยสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยเดี๋ยวบอกบุญให้ผู้ชมก่อนนะคะว่าสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญกันได้ค่ะซึ่งทางรายการใช้ระบบ Real Time System นะคะเป็นรายการสดรายการแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำไปค่ะที่ใช้ระบบนี้เข้ามาในการสังคมสงเคราะห์นะคะท่านผู้ชมโทรเข้ามาในรายการของเราใช้วิธี SMS เนี่ยนะคะรายการของเราเนี่ยก็จะมีการบันทึกค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะมีคนโทรเข้ามาแล้ว47สายยอดบริจาค940บาทนะคะ SMS ค่ะโทรเข้ามาได้ที่1900-222-000นะคะ1900-222-000ค่ะก็เรียกว่าท่านผู้ชมชอบระบบนี้เดี๋ยวจะให้หลวงพ่อใช่หลวงพ่อได้นำกดก่อนเลยอันดับต้นนะคะหลวงพ่อท่านสอนทุกทีให้กดยังไงแล้วแรกๆญาติโยมอาจจะมีคนสูงอายุเยอะพอจะรู้ละ0-0-0-2-2-2-2-2-0-0-0แค่นี้กดออกตัวออกแค่นี้เราคือพอกดออกเนี่ยพอติดแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าทำตามระบบ20บาทแล้วแล้วก็จะกด1กด1อีกทีนึงได้จบดีเสียงตอบแล้วนี่แล้วกดที่แป้นแล้วกดเบอร์1กด1ได้เลยญาติโยมที่แบบว่าเปิดมาฟังรายการเราคุณแล้วเจ้าคุณอรุณเสร็จแล้วอนุโมทนาบุญในการรับจ่ายแล้วก็ได้ทำบุญแล้ววันนี้อันนี้ข้อดีก็คือว่าง่ายมากเลยที่มาทำบุญแค่20บาทบางคนเนี่ยเขียนจดหมายมาแนะนำอัตมาภาพขอเจริญพรให้ข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่ทำแบบเป็นกฎดอกจัน100แล้วได้100บาทนะครับ90บาทอะไรเงี้ยนะคือมันเยอะเกินใช่ค่ะคือเอาราว20บาทนี่แหละจะอยากจะทำ100นึงก็กด5ครั้งใช่ต่อไปเนี่ยคนที่ทำ20บาท20บาทก็จะมากขึ้นเราค่อยช่วยกันก็คือบางคนก็สะดวกที่จะทำ20บาทเพราะว่ากำลังทรัพย์มีไม่เยอะแต่อยากที่จะทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ดีนะคะเป็นส่วนร่วมของทุกคนเลยค่ะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยนะคะมีมากก็กดหลายรอบหน่อยค่ะก็ดูไปสักพักนึงไปทานน้ำกลับมานั่งดูแบบกดอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะคะให้ทำบุญบ่อยๆทำหลายๆครั้งยังไม่ใช่เมื่อคืนรับออกรายการที่ว่ามีคนมาถามว่าทำบุญครั้งเดียวแล้วก็อีกหน่อยไม่ต้องทำได้ไหมทำไปแล้วทีเยอะๆแล้วทำอะไรล่วงหน้าเงี้ยบุญมันไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวเงินเยอะๆนะจะเอาตรงนั้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบไม่ได้เพราะบางคนบอกทำใหญ่เลยปีนึงทำครั้งเดียวมันไม่ค่อยมีเวลาทำวันเกิดอะไรอย่างนี้คนอย่างนี้พูดจริงๆเลยนะทำบุญทีนึงเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าปีนึงทำครั้งเดียวนะแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับคนทำแค่วันละ20บาทเนี่ยใครได้บุญเยอะกว่ากันน่าคิดไหมเมื่อเราทานข้าวเราทานข้าววันเดียวแล้วบอกว่าทานทีเดียวไม่ต้องมากินอีกแล้วอิ่มไปเลยวันเดียวเอาให้จุกจนถึงชาติหน้าเลยจริงมันไม่ใช่ไม่ได้ต้องเติมไปเรื่อยๆลักษณะคล้ายๆกับบุญถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือต้องหมั่นทำไปเรื่อยๆบารมีคือต้องสะสมบารมีสะสมทีละอันนี้เป็นทานบารมีใช่ไหมคะค่ะเหมือนพุทธเจ้าท่านสะสมมาไม่รู้กี่อสงไขยมหากัปท่านทำมาเรื่อยๆเลยท่านถึงบรรลุเป้าหมายของท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเรานี่เราก็ทำบุญแล้วเราก็อธิษฐานใช่ไหมอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่เราอาโยมได้มีเขียนแผ่นทองแล้วก็บอกว่าให้อธิษฐานด้วยนะบางท่านอาจจะได้ดูเมื่อคืนบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราพูดกันเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้รายการใจฟ้าเนี่ยไปออกอากาศเป็นตอนพิเศษนะคะที่สถานีโทรทัศน์ NBT ซึ่งหลวงพ่อพลินก็เดินทางไปร่วมในรายการด้วยนะคะไปเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับญาติโยมเนี่ยได้ทำบุญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราก็เขียนลงไปในแผ่นทองนะคะเพื่อที่จะนำเอาแผ่นทองนั้นไปหลอมรวมกันแล้วก็นำไปหล่อพระเป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้สูง9เมตรนะคะซึ่งรูปแบบนั้นก็จะลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะจะมีความนี่อันนี้เป็นองค์ต้นแบบใช่จ้ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยพระราชกุศลแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพิเศษปีนี้คนรับโทรศัพท์บอก
รับไม่ไหวหูก็เลิกรายการบอกเจ็บหูแดงหมดเลยทุกคนเลยกิ้งกังกิ้งไม่เคยหยุดเลย2ชั่วโมงนะเป็นหน้าปิติว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมคนไทยได้มีส่วนร่วมกันนี่ค่ะบุญคือมีความตั้งใจในการทำดีมีความศรัทธาแต่คือเราเข้าใจว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคนอยากจะทำบุญก็เปิดโอกาสให้ได้ทำบุญกันเช่นรายการนี้เหมือนกันนะคะใจฟ้านวสังฆทานก็เปิดโอกาสให้ทำบุญ20บาทก็สามารถทำบุญได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของยายเพชรกับตาลินะคะซึ่งมีอาการเจ็บป่วยจากความชราแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายทั้งคู่เลยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นั้นลำบากทีเดียวค่ะเชิญชมได้เลยค่ะเป็นอีกวาระหนึ่งที่รายการใจฟ้าขอนำเสนอภาพชีวิตของผู้สูงวัยที่ต้องผจญกับความเจ็บป่วยเรื่องราวชีวิตวันนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่61/1หมู่ที่5ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีบ้านของยายพูนเพชรต้นสาลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายายเพชรกับตามาลิต้นสาลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาลิสองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่กันมามากกว่า40ปีซึ่งทั้งคู่ก็มีโรคประจำตัวที่ไม่มีโอกาสที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันตาลิป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมมานานนับ10ปีทำให้ขาลีบทั้งสองข้างเวลาสวมรองเท้าต้องใช้เชือกผูกเอาไว้ไม่ให้รองเท้าหลุดส่วนเวลาเดินก็เดินได้อย่างช้าๆหากไม่ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงก็ต้องหาเสาหาต้นไม้สำหรับเกาะสำหรับยึดป้องกันไม่ให้ล้มแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับทุกวันนี้ตาลิมีอาชีพรับจ้างส่วนมากก็จะเป็นการรับจ้างขุดดินขุดหลุมดินขนาดกว้าง1เมตรลึก1เมตรเพื่อปักเสารั้วตาลิทำได้อย่างสบายสบายแถวๆนี้เขาเรียกชื่อพี่ว่าอะไรนะชื่อลุงลิลุงลิครับเมื่อก่อนลุงลิทำงานอะไรครับรับก่อสร้างอยู่ที่หลวงปูนทุ่งสงครับลุงลี้ป่วยตอนนี้หมอบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นโรคกระดูกเสื่อมครับลุงลี้เป็นโรคกระดูกเสื่อมครับเป็นมานานกี่ปีแล้วครับลุงประมาณ17 18ปีนี่แหละครับแล้วเวลาอาการของโรคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันจะขัดตรงหลังครับขัดแล้วหัวเข่าจะอ่อนทั้งสองข้างเลยหัวเข่าไม่มีกำลังเข่าไม่มีกำลังเลยได้ข่าวว่าลุงลี้ยังไปรับจ้างเขาอยู่จริงไหมครับครับรับจ้างทำอะไรบ้างครับพี่รับจ้างก็ตอนนี้ก็มีงานเห็ดนะครับยัดทำก้อนเห็ดนางฟ้าแล้วก็นึ่งให้เขาด้วยพวกงานถางหญ้างานขุดดินยังทำอยู่ไหมครับถ้ามีคนจ้างก็เอาขุดไหวเลยลุงถ้างานนั่งขุดกับพื้นไม่ได้เดินแล้วไหวพอได้ถ้าเดินไม่เอาถ้านั่งขุดแล้วเอาแล้วอย่างขุดเสาเนี่ยเขาให้วันละเท่าไหร่ครับเป็นหลุมครับเป็นหลุมครับหลุมละกี่บาทครับถ้ากว้างเม็ดลึกเม็ดก็ประมาณร้อยหนึ่งแถวนี้ลุงขุดหลุมหนึ่งเนี่ยกี่วันโอ้ก็วันหนึ่งก็ได้สองหลุมได้วันหนึ่งได้สองหลุมแสดงว่าได้200บาทครับส่วนยายเพชรก็ไม่ใช่จะแข็งแรงป่วยมานานถึง2ปีแล้วด้วยโรคพาคินสันเป็นความผิดปกติการเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลางอาการเด่นชัดที่สุดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซึ่งรวมการสั่นสภาพแข็งเกร็งของร่างกายอาการของโรคนี้ทำให้แขนข้างขวาของยายเพชรสั่นเป็นระยะและไม่มีแรงจะหยิบจะจับอะไรก็มักจะควบคุมเองไม่ได้ลองสอบถามยายเพชรถึงอาการสั่นก็ได้รับคำตอบว่าบางทีจับช้อนเพื่อจะกินข้าวช้อนกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วมือสั่นจนช้อนหล่นไปเลยเคยไปที่โรงพยาบาลพยายามที่จะรักษาแต่ก็ยังรักษาไม่หาย
จะเป็นข้างขวาเนาะข้างขวาแล้วมันสั่นทีมันสั่นนานไหมป้าบางครั้งมันก็นานถ้าเราบังคับอยู่ถ้าหากว่าเรากำอย่างนี้ต้องหยุดค่ะหรือเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยป้าต้องเสียสตังค์ไหมไม่ได้เสียค่ะเอาไม่เสียตังค์เลยเหรอใช่ค่ะ30 บาทแต่ยาเขาให้มา3 เดือนเขาให้มา3 เดือนค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะหายไหมไม่หายหรอกค่ะหมอบอกไม่หายเหรอเขาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกสามารถทำงานได้ไหมครับก็ทำได้เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนป้าทำอะไรก่อนเป็นก่อนเป็นก็ไปทำงานก่อสร้างไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างนี้นะช่วยบางเขาไปขุดดินบางครั้งก็ไปช่วยเขาตัดดินขนดินอะไรค่ะทำไหวหรือป้าไหวค่ะแล้วมันสั่นทั้งวันเลยเหรอเนี่ยเปล่าไม่ทั้งวันหรอกพอรู้สึกว่ามันสั่นแล้วเราทำอย่างนี้แล้วมันก็หายไปเคยทำก้อนเห็ดก็ตกเพราะมันสั่นหรืออะไรอย่างนี้มั้ยครับก็เคยค่ะแล้วเจ้าของที่เขาทำเห็ดเขาไม่ว่าเหรอทำเขาหล่นก็ไม่ว่าหรอกค่ะเขารู้ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะปัจจุบันทั้งสองชีวิตก็ยังยึดอาชีพรับจ้างเพื่อเลี้ยงตัวหากไม่มีงานก็ไปช่วยหลานที่อยู่ข้างๆบ้านเพาะเห็ดฟางเตรียมฟางเตรียมก้อนเชื้อฟางเก็บเห็ดใส่ถุงซึ่งก็เป็นรายได้เมื่อรวมกันกับเงินผู้สูงอายุที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวแล้วก็พอจะอยู่ได้แต่ทุกวันพระสิ้นเดือนสองตายายก็สามารถจัดอาหารไปถวายพระทำบุญที่วัดหลุมข้าวซึ่งเป็นวัดข้างๆบ้านได้เป็นประจำสุภาษิตไทยกล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้น่าจะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้กับตาลิและยายเพชรเมื่อคราวที่บ้านของสองตายายเกิดเหตุฝาบ้านพังเนื่องจากความเก่าและลมพายุที่พัดมาสร้างความเสียหายเมื่อฤดูฝนที่แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวก็เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนฝาให้เป็นฝาสังกะสีแทนเป็นการเยียวยาที่ทันท่วงทีมิฉะนั้นคงลำบากกันทั้งฤดูฝนนอกจากความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวได้ประสานงานกับประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรีซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเพื่อขอการสนับสนุนทำให้วันนี้ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรีและจิตอาสาใจฟ้าโดยความเมตตาของท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและพระครูสมุไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีได้ส่งความช่วยเหลือมาให้ยายเพชรและตาลิสิ่งของที่ท่านผู้ชมเห็นถึงจะไม่มากแต่ก็พอจะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้รายการใจฟ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวของคู่ชีวิตในวันนี้แล้วท่านคงสนับสนุนโดยร่วมเป็นจิตอาสาใจฟ้ากับเราอย่างน้อยน้ำใจของท่านก็จะช่วยเป็นค่ายาค่าอาหารและสามารถต่อลมหายใจให้สองตายายได้ไปจนถึงเวลาอันควรต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ความลำบากในชีวิตค่ะเนื่องจากว่าอยู่กันลำพังนะคะเพียงแค่2คนเท่านั้นอายุก็มากแล้วคนหนึ่งอายุ66ปีอีกคนหนึ่งอายุ64ปีนะคะเราเคยบอกแล้วว่าวัยนี้นั้นเป็นวัยหลังเกษียณอายุราชการแล้วค่ะจริงๆต้องนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะมีลูกมีหลานคอยดูแลให้ความอบอุ่นให้ความเอาใจใส่นะคะเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งตอนเด็กๆนั้นพ่อแม่ก็ดูแลเราเหมือนเช่นกันนะคะดังนั้นใครที่
มีพ่อมีแม่กลับไปดูแลด้วยนะคะอย่าให้ต้องแววเวแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของยายเพชรกับตาลิมาช่วยเหลือกันค่ะของพ่อเพราะว่าเห็นสภาพบ้านแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าบ้านเขาเป็นบ้านสามกษัตริย์เลยเนาะมีด้านหนึ่งเป็นสังกะสีเก่าผุเลยนะคะคือสนิมอีกด้านหนึ่งเป็นสังกะสีใหม่อบต.มาช่วยเปลี่ยนให้อีกฝาหนึ่งเป็นไม้ไผ่ขัดเก่าพังด้วยก็เลยไปกลายเป็นบ้านสามกษัตริย์ไม่ใช่สามฤดูนะมาบ้านสามฤดูได้หมดทุกฤดูได้ทุกฤดูเลยต้องอยู่ในลำบากทุกฤดูนะคะค่ะแล้วก็เห็นยายยายเพชรเนี่ยก็ตักมือสั่นกินข้าวก็ไม่ถึงปากหกซะก่อนนะคะส่วนตาลิเองก็เดินครับครับปัตตุเปเลยปัตตุเปเลยเพราะว่ากระดูกเสื่อมงักอะไรเดียวงักอะไรกันนะมันเป็นงักจะแกไม่ได้เมาอะไรนะแต่ว่าเดินมันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าเวลากระดูกมันเสื่อมมันผุไปเนี่ยนะทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็นขาที่รีบไปเนี่ยเราลองดูน้ำหนักตัวแกไม่ใช่น้อยนะจะรับน้ำหนักเวลาเดินมันก็เลยต้องเซอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีตัวใบกายเหมือนกับไอ้ตัวน้ำรับน้ำหนักมันไม่ดีอ่ะเสาเข็มเหมือนรากฐานการทรงตัวรากฐานโอนเอแล้วไปอย่างนี้เลยเหมือนตึกข้างบนมันยังแข็งแรงอยู่แต่ด้านล่างเนี่ยมันลำคอจะล้มแล้วไม่มีทางที่กลับมาดีได้เลยนะครับโอ้มีแต่สุดเกลือเยอะประมาณนี้แล้วค่ะจะงงเงงะเงะมากขึ้นอ่ะใช่ค่ะปะพัดยิ่งเดินอย่างนี้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้กระดูกเสื่อมมากขึ้นด้วยแต่ที่น่าเห็นใจก็คือคุณยายที่มือสั่นนะครับนะคุณยายเพชรจะไอ้โรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคสันนิบาตลูกนกใช่ใช่จะได้ยินสมัยก่อนเราไม่ได้ยินคำว่าพาร์กินสันสันนิบาตลูกนกสั่นครับผมจะได้ยินบ่อยเลยนะเพราะว่าลักษณะของลูกนกก็คือสั่นรอแม่ใช่ไหมตัวสั่นงองเงินงกนะคะรอแม่มาป้อนอาหารคนไทยที่อายุมากๆก็จะเป็นโรคนี้กันมากพอสมควรนะค่ะเห็นสถิติเนี่ยเขาไปเก็บอันดับมานะคะของพ่อเขาบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากอัลไซเมอร์ซึ่งเกิดขึ้นประมาณร้อยละคือทั่วโลกนะคะประมาณร้อยละหนึ่งในผู้ที่อายุเกิน65ปีส่วนประเทศไทยเนี่ยจากการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดโรคของสภากาชาดไทยนะคะพบว่าอุบัติการเกิดโรคพาร์กินสันมันอยู่ที่425คนต่อประชากร 100,000 คนไม่ใช่น้อยนะคะไม่น้อยค่ะไม่น้อยก็คือคนสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้65ปีขึ้นไปแต่บางคน ไม่ทราบนะพาร์กินสันเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคนเราพออายุมากเนี่ยก็เป็นธรรมดาประสาทมันต้องเสื่อมถอยแล้วไม่นี่แหละความจำเสื่อมหรืออะไรพวกนี้นะใช่ความจำเสื่อมแต่พาร์กินสันเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของระบบสมองส่วนกลางที่ควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆที่มันทำให้ปลายประสาทนี่เกิดการชาไปด้วยนะซึ่งมันเป็นไปได้ทุกคนแหละพอแก่มาแล้วนะเรื่องอะไรเลือดลมครับดินน้ำลมไฟมันไม่เขาเรียกอะไรไม่สมดุลกันธาตุไม่ปกติธาตุอย่างที่ไม่สมดุลความเสื่อมของสมองส่วนกลางที่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆพวกนี้ถ้าเสียแล้วเนี่ยไม่มีทางที่รักษาได้หรอกเราก็ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุของการเสื่อมของปลายประสาทนะคะคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันถ้ารักษาก็ต้องรักษาตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มีอาการแบบไม่มากนักค่ะแล้วบางคนณเวลานี้เนี่ยขณะนี้นั่งอยู่ขณะนี้มันมีอาการกระตุกตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนั่นคือสัญญาณที่จะบอกนะว่ามันกำลังจะเกิดไอ้สิ่งเหล่านี้ตามมาบางทีก็ตามเนื้อกระตุกตุ๊กนะมีผมก็เป็นบางครั้งเนี่ยมันกล้ากระตุกเป็นเหมือนกันนี่แหละแขนนะพออายุมากมันต้องเป็นกันทั้งนั้นแหละอันนี้เราอายุมากแล้วเพราะเลือดลมแบบนี้ถึงต้องบริหารถ้าใครมีเวลาบริหารร่างกายออกกำลังกายให้เป็นออกกำลังกายใช่กินผักกินปลาใช่เรื่องกินกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยกินมากแล้วกินดีแล้วไม่ออกกำลังกายก็แน่นอนไม่เผาผลาญร่างกายไม่เผาผลาญใช่เป็นโรคอ้วนเนี่ยอันตรายอ้วนความดันเบาหวานนะแล้วก็ไอ้เบาหวานเนี่ยคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังก็น่ากลัวมากนะคนไทยประมาณ 30% มีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานทีนี้ไอ้เบาหวานเนี่ยบางคนก็มองไม่ออกเอ๊ะมันจะเป็นอะไรยังไงก็อย่างคนที่ขาดำๆเลยนะมันจะเริ่มจากแดงก่อนมันเลือดข้างอ่ะคือเส้นเลือดเราเนี่ย
พอเราเป็นเบาหวานเลือดมันจะข้นใช่เหนียวหนืดเหนียวหนืดแล้วมันจะไปตกตะกอนพอไปตกตะกอนแล้วมันก็จะเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ไหลเลือดมันไม่ไหลมันหนืดไม่เราเลี้ยงไม่เราเลี้ยงแต่ว่าเราก็ดีนะครับร่างกายเราเนี่ยเก่งนะพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่หรือขยายเส้นเลือดเพิ่มแรงดันขึ้นมาให้นะให้เลือดมันไปได้เบาหวานเหมือนเบาหวานขึ้นตาเนี่ยแล้วมันจะเป็นความดันโลหิตสูงต่อไปไหมคะใช่คือดันเลือดขึ้นไปก็นั่นแหละมันผสมกันความดันเลือดที่มันไม่คงที่ภาวะของน้ำตาลที่มันขึ้นระดับสูงๆทำให้ความดันสูงใช่ไหมใช่ค่ะไอเส้นเลือดที่ตาเนี่ยแตกนะที่แตกก็เพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนเส้นเลือดฝอยเก่าเส้นเลือดฝอยเก่ามันอุดตันตาที่เราผ้ามัวแล้วรู้สึกว่ามันมองอะไรไม่ค่อยดีนะเขาจะสร้างเส้นเลือดฝอยขึ้นมาใหม่ซึ่งเส้นเลือดฝอยที่สร้างมาใหม่จะไม่แข็งแรงนะเบาบางใช่ครับบางแล้วเวลาน้ำตาเบาหวานขึ้นเขาบอกปวดตานั่นแหละเส้นเลือดฝอยมันแตกเนี่ยอันตรายมากอันตรายจริงๆแล้วที่สุดก็ตาบอดใช่ไหมค่ะอันนั้นที่ตาที่เราเคยดูเลยแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเลือดฝอยที่สมองล่ะอุดตันแตกนี่ไงมันแตกไงนะเส้นเลือดในสมองแตกก็ถูกต้องแตกก็เพราะว่าไอ้ความดันที่มันสูงนะแล้วเลือดที่มันเปราะบางไม่มีทางออกไปจากการที่ไอ้เลือดมันข้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปตกตะกอนโดยทั้งอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนี่มันเล็กนิดเดียวนะนี่แหละพอไอ้ส่วนที่เป็นเลือดที่ข้นเนี่ยไปตกตะกอนก็ไม่สามารถเอากลับมาได้เนี่ยก็ทำให้ไปอุดตันเลยพออุดตันปุ๊บเนี่ยเลือดเขาก็พยายามที่จะดันนะดันเส้นเลือดมันก็โป่งขึ้นแล้วมันก็แตกนี่หลวงพ่ออธิบายแบบเป็นภาพเลยแล้วมันจะเกี่ยวกับโรคไตด้วยไหมคะเห็นว่ามันเป็นเกี่ยวกันหมดเลยจ้ะเกี่ยวกันหมดเลยจ้ะก่อนเนื่องตับไตพวกเนี้ยหัวใจตับอ่อนพวกเนี้ยมันเกี่ยวกันหมดแล้วก็ทำหน้าที่อัตภาพนึกอย่างนี้นะรถเหมือนรถยนต์นะถ้าลองว่าแหวนลูกสูบลูกสูบตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยมันพังทั้งคันโดยเพราะอย่างยิ่งไอตัวระบบระบายความร้อนเนี่ยนะไอเรื่องพวกหม้อน้ำอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นพังหมดเลยลูกสูบพังเสื้อสูบพังโกงหมดก็เหมือนกับร่างกายของคนเราถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันพังแล้วเนี่ยเส้นเลือดนี่เป็นหลักสำคัญเพราะว่ามันนำเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั่วทั้งระบบเลยทั้งหมดเลยต้องพึ่งเลือดเพราะถ้าเลือดไม่ดีนะเลือดข้นเลือดเสียแล้วไปตกตะกอนไปอุดไปตันถ้าที่หัวใจเป็นยังไงตายเลยหัวใจไม่สูบฉีดเลือดเลยหัวใจวายหัวใจวายฉับพลันใช่วายฉับพลันตายถ้าเป็นตายก็ตายล้มเหลวค่ะนั่นมันต้องมาฟอกไตอย่างที่เล่าให้ฟังน่ะยายคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาตีสามมาทำแกงขายเพื่อที่จะให้คนที่รักก็คือสามีอยู่ได้ฟอกไตมา20ปีหมดเงินไปไม่รู้กี่ล้านจากคนที่เป็นเศรษฐีใช่ไหมคะจนเลยบ้านสองหลังขายหมดเลยจะต้องมันขายกับข้าวทำขายยาย76ปีนั่นแหละลองนึกหนูโรคภัยไข้เจ็บนะแต่เรากลับมาดูโรคพาร์กินสันของสองตายายกับกระดูกโผล่เนี่ยนี่ยังดีนะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรจะไปหาหมอตามหมอนัดเป็นครั้งคราวแต่ถ้าฟอกไตเนี่ย2-3 วันทีครับหลวงพ่อครับถ้าคุณเป็นหนักๆนะครับ2-3 วันทีนึงอาทิตย์นึง3ครั้งคุณพ่อของไอ้เนี่ยฟอก3ครั้งแล้วถ้าใช้ระยะเวลาไปไกลๆเนี่ยไม่มีความสุขนะคะคนที่จะป่วยขั้นถึงขั้นที่ต้องไปไหนไม่ได้ค่ะก็คือไปต้องรีบกลับเพราะว่ามีหมอนัดฟอกไตถ้าไม่ฟอกก็ทำให้น้ำท่วมปอดอีกเพราะไม่สามารถที่จะเอาของเสียออกจากร่างกายเองได้นะคะก็คุณยายเพชรกับคุณตาลีเองเนี่ยก็เจ็บป่วยเหมือนกันแต่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีความเสื่อมของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบเลือดในร่างกายนะคะซึ่งถ้าจะมองแล้วเนี่ยแกก็อยู่อย่างลำบากค่ะคุณตาเองจะต้องไปขุดดินเพื่อทำเป็นหลุมเอาไว้ตอกเสาเข็มได้หลุมละเท่าไหร่นะหลุมละ100บาทวันนี้กว้างยาวลึกเม็ดนึงลูกบาทเม็ดแล้วแกก็ขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาต้องขุดมันต้องใช้ขาใช่เป็นหลักทั้งขาทั้งแขนและหลังเนี่ยหลังอ่ะพอเส้นครับมันลงไปที่ขานี่แหละเส้นเอ็นจากแขนดึงลังไปที่หลังที่มันเกี่ยวกันหมดมันเส้นเดียวกันนะมันจะทำให้หนัก
กระดูกเสื่อมอยู่แล้วมันก็จะปั๊มไม่รับน้ำหนักทางเราลองนึกดูหลังเนี่ยจะปวดขนาดไหนนะกระดูกที่มันจึ๊กตึ๊กตึ๊กลงไปทีแทกแทกเสื่อมความเสื่อมเกิดขึ้นไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีไม่ทำไม่มีแล้วก็ไม่มีกินงอมืองอเท้าสองคนนี้คือสองคนตายายนี่ก็ช่วยกันทำมาหากินยายเองพันเป็นพากินสันมือสันคอเนี่ยก็ถ้ารับจ้างอะไรได้แกก็จะไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเพาะเห็ดไปช่วยหลานไปช่วยหลานเพาะเห็ดนะคะก็เอาฟางเอาก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยมาเตรียมงานให้แล้วก็ได้รายได้มาพอจุนเจือชีวิตได้บ้างไม่ได้ประจำเพราะเห็ดนี่มันออกเป็นงวดและแกน่าจะเป็นคนที่สมถพอสมควรเพราะว่าสามารถที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปทำบุญยังเป็นอันนี้คือข้อดีของสองตายายนี่ก็คือชอบทำบุญมากไม่ทิ้งเรื่องทานบารมีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็น่าช่วยนะคนแบบนี้นะยังเรียกว่าอยากทำบุญสร้างบุญสุนทานในห่วงพระว่าพระจะมีฉันหรือเปล่าตัวเองป่วยยังมีห่วงพระเนี่ยไปวัดหลุมอันนี้น่าช่วยอันนี้น่าช่วยค่ะก็สามารถที่จะมาร่วมกันสร้างทานบารมีนะคะในการช่วยเหลือยายเพชรกับตาลินะคะโทรเข้ามา SMS ค่ะสามารถบริจาคได้นะคะที่1900-222-000นะคะ1900-222-000นาทีละ20บาทนะคะโทรเข้ามา1ครั้งทางรายการก็จะนำเงินตรงนี้ค่ะไปช่วยเหลือยายเพชรกับตาลินะคะเราจะไปดูเรื่องของการซ่อมบ้านให้เขาด้วยใช่ไหมคะก็ซ่อมบ้านแน่ๆแต่คือโครงสร้างบ้านของสองตายายดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะขาดแต่ฝาจ้าขาดแต่ฝาเพราะยังเป็นบ้านสามฤดูอยู่นะแต่ฝาทั้งสามด้านไม่เหมือนกันแหละแต่งสีใหม่เก่าแล้วก็มีไม้ไผ่ดูร้อนไม้ไผ่ก็คงใช้งบประมาณไม่น่าบวกลบก็ไม่น่าจะเกิน 100,000 บาทโดยประมาณนะฮะซึ่งจริงๆรายการเราก็มีทุนมอบให้ในเบื้องต้นแล้ว 120,000 บาทจากเมืองไทยยิ้มมูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมกับทางใจฟ้าซึ่งวันนี้ก็มีญาติโยมที่ได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาบ้างแล้วส่วนนี้ก็ไปเพิ่มเติมก็สบายใจได้ว่าสองตายายเนี่ยต้องมีบ้านที่ดีขึ้นแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เราก็ช่วยกันหาน่าจะเรียกว่าเป็นทุนอีกสักส่วนหนึ่งให้แกได้ใช้อย่างชีพต่อไปสำรองชีพนะคะดูแลดึงชีพตัวเองจนถึงเวลาอันควรใช่ค่ะแกยังมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกนานนะคะเพราะว่า60กว่าปีเองแล้วก็ยังดูมีความสุขนะคะยังมีรอยยิ้มอันนี้ก็สบายใจนะว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีอารมณ์ดีอยู่ด้วยนะยังมีรอยยิ้มยังมีรอยยิ้มได้ใจเป็นบุญสำคัญที่สุดคือใจเป็นบุญเนี่ยสำคัญถ้าเกิดไม่ไปวัดผมว่าไม่เป็นแบบนี้นะครับว่าทำให้ใจร่มเย็นมากขึ้นนะทำให้ใจร่มเย็นมากขึ้นปรุงได้หรือว่าเป็นกรรมของเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมพระท่านสอนไม่ทิ้งทานบารมีตรงนี้มีญาติโยมมาหาหลวงพ่อทั้งสองแล้วก็ได้สนทนาธรรมว่าทำไมชีวิตนี้เกิดมามีความทุกข์ขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วมีหนทางแก้ไขยังไงถ้าเกิดจะแนะนำให้ญาติโยมได้ฟังตอนนี้ได้ไหมคะได้จ้ะอัลภาพเจอเรื่องใหญ่ๆคล้ายๆกันน่ะไม่กี่เรื่องหรอกหนึ่งเรื่องถูกโกงถูกเขาโกงคนนู้นคนนี้โกงอัตภาพก็จะให้เขามองสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้รู้ว่าเราไปโกงเขามาก่อนครับเรื่องกรรมสองมันเรื่องกรรมของเรากรรมเก่ากรรมใหม่บางทีเราไปคิดว่ามาโกงเราก็ไม่เคยไปสร้างไปทำอะไรทำไมมาทำเราอย่างนี้นะอัตภาพก็บอกอย่าเพิ่งคิดว่าเรามีแต่ชาตินี้อย่าคิดว่าเรามีแต่เท่านี้ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่เราเคยไปทำมาก่อนด้วยวิบากกรรมที่เราได้ต้องสองก็คือว่าให้เขามีเมตตาต่อคนที่มายืมนะฮะที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกหนี้ก็แล้วกันว่าให้เขาคิดว่าเขาได้ทำบุญด้วยการแผ่เมตตาอย่าไปโกรธอย่าไปคาดพยาบาทอะไรประมาณนี้นะก็ให้เขาคิดแบบนี้เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงเขาจะมีใช้เมื่อไหร่แต่ธรรมภาพก็สอนว่าต่อไปเนี่ยเราเองเนี่ยอย่าไปคิดโกงใครหรือว่าอย่าไปคิดร้ายกับใครนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยเขาทำเราได้เราไปทำคนอื่นบ้างให้มันจบแค่นี้คือที่เราให้กรรมจบแค่นี้อย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยเราอย่างเรื่องการพนันบอลเนี่ยนะบอลขนาดนี้กำลังมีบอลอะไรบอลยูโรใช่ไหมก
ก็ทายผลก็เล่นการพนันไอ้คนที่ไปเสียพนันแล้วไม่มีเงินใช้หนี้เขาเป็นยังไงหนีหัวซุกหัวซนชีวิตไม่เป็นปกติถูกเขาฆ่าตายกันเยอะก็นี่แหละก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตคนเนี่ยก็เพราะกรรมที่เราไปก่อขึ้นไว้เขาก็มาตามฆ่าตามล้างตามผลาญแล้วเพราะเราเป็นหนี้เขาเพราะจงใช้หนี้เวรหนี้กรรมตรงนี้ให้มันหมดซะเขาโกงเราแล้วก็คิดซะว่าเออเราไปโกงเขามาอโหสิกรรมต่อกันแล้วก็จบแค่ชาตินี้ไม่ต้องเจอกันชาติหน้าใหม่เพราะว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะสำหรับเราเองเนี่ยนะถ้าเราเป็นหนี้ใครเนี่ยอย่าหนีหนี้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดีถ้าเรายิ่งหนีก็ยิ่งจะถูกคนเขาสาปแช่งถูกคนเขาตามดองเวรใช่ไหมถ้าเราไม่มีเราก็ไปหาเจ้าหนี้ขอผลัดก่อนอย่าหนีหน้าเจ้าหนี้เพราะบางทีเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราไปหาลูกหนี้เราโกรธไม่ไปหายหัวไปไหนไหนบอกว่าจะไปใช้แบบนึงเลยยกมือไหว้เรานี่เป็นนางฟ้าเลยเออแต่ตอนนี้ที่เราทวงนี่โอ้โหเราเป็นยักษ์หายหัวหาไม่เจอเจ้านี่เป็นยังไงโมโหไหมโมโหค่ะนี่อ่ะโมโหแล้วเขาจะทำยังไงถ้าเขาขาดสติเขาก็อาจจะทำร้ายเราได้อย่างน้อยก็ด่าใช่ไหมว่าเอาสาปแช่งเอาดีไม่ดีเดี๋ยวเอาพวกนักเลงเอามาทวงหนี้มีเยอะในข่าวนะบางทีตัดมือตัดพ่อยังจำได้เลยนะทิวทยาฟันแขนนักขาดเลยคุ้มไหมล่ะเงินไม่กี่หมื่นไม่เท่าไหร่แขนขาดไปข้างต่อก็ไม่ได้กลายเป็นแขนขาดลักษณะมันเกิดประเภทคือความโรคครับอยากได้ของเขาแหละแต่ไม่คิดว่าเขาก็อยากได้ของเราเหมือนกันนะมันก็เล่นหวยมันเล่นการพนันแล้วอยากแต่ว่าพวกนี้มันไม่ได้เสี่ยงโชคหรอกเป็นอบายมุขเขาก็ต้องโกงเราอยู่แล้วการเงินเราใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้นะมีสติคิดนะว่ายังไงก็ไม่ต้องไปเล่นนะไอ้หวยก็จะไปห้ามว่าไม่เล่นเลยก็ไม่ได้เขาบอกว่าเสี่ยงโชคครับเสี่ยงโชคอาจจะมีบุญเก่าแต่ว่าอย่าไปขนาดทุ่มเทจนแบบว่าเป็นหนี้เป็นสินเขาเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องเฉพาะตัวบางคนซื้อหมดทั้งแผงก็ไม่ถูกสักใบแต่คนจะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกแจ็คพอตจริงอ่ะเห็นไหมมีลงหนังสือพิมพ์ก็เนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าคนเราคนที่ได้มีโชคมีวาสนาเพราะเขาสร้างเขาทำไว้ซื้อใบเดียวก็ถูกได้แต่ก็ยังมีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกนะคะก็คือบางคนซื้อแล้วถูกลอตเตอรี่เนี่ยกลายเป็นวิบากกรรมทุกข์ลาภมาเยือนอีกญาติว้ากันเต็มไปหมดหรือไม่ก็สามีภรรยาทะเลาะกันเพราะว่าเงินก้อนนึงที่ได้มาเนี่ยส่วนมากคนถูกลอตเตอรี่นี่จะไม่ค่อยได้รักษาทรัพย์ตัวนี้ไม่ได้รักไม่ได้หรอกมันต้องสูญสลายไปหมดมันเป็นอบายมุขมันค่ะนานแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนกันสามล้อถูกอ๋อครับแต่ยินไหมฮะไม่นานก็หมดก็กลับมาถีบสามล้อเหมือนเดิมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะไปมาๆก็กลับมาถีบสามล้อมันเงินหมดเลยไปกินเหล้าไปเที่ยวไปไม่มีสติปัญญารักษาทรัพย์ด้วยแต่ถ้าก็มีบุญหน่อยก็เอาเงินเนี่ยไปทำบุญไปสร้างอะไรเนี่ยถ้าไปทำบุญไปทำอะไรก็ยังนะมันก็ยังเป็นบุญของเราที่เราอยู่ต่อไปศาสนาต่อใช่อันนี้ไปอันดับแรกซื้อรถอันดับแรกซื้อรถก่อนซื้อรถซื้อบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของอะไรแพงๆแบรนด์เนมอะไรฮะตอนนี้ก็เลี้ยงกันทุกวันเลยก็หมดแต่ดิคนที่ได้ก็ไปถีบตำร้อเหมือนเดิมเออแต่ก็ดีนะก็คือไปแค่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยๆช่วงนึงให้ได้ใช้ชีวิตแบบเป็นเศรษฐีก็ใช้กันบ้างแบบสัมปทานเหมือนเดิมอันนี้เราก็คุยกันออกนอกเรื่องแต่ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการทำบุญการมีสติแล้วก็การแก้ความทุกข์หาสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ทุกข์ขนาดนี้ในชาตินี้ชาติที่แล้วเราทำอะไรมาแล้วชาตินี้มันจะแก้ไขยังไงจะผ่านพ้นไปได้ยังไงแล้วในชาติหน้าอยากได้กลับมาพบมาเจอกันอย่างอีกความจิตภายในป่วยเนี่ยมันก็ไม่เรื่องกรรมค่ะนะเพราะเราปฏิบัติบาตรเคยชาติที่แล้วเราคงจำไม่ได้เราไปปฏิบัติชาตินี้เราก็มารับวิบากกรรมอันนี้ไปทีนี้ถ้าเราคิดไปโทษว่าโชคชะตาทำไมไม่เข้าข้างเราทำบุญถึงทำได้มากแล้วทำไมเออบางทีคนคิดแบบนี้นะคนบุญแล้วบุญไม่ช่วยอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำแล้วไม่เข้าไม่เห็นผลเลย
คนมักจะคิดเราทำอย่างนี้เราจะต้องได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วได้หวังผลนะแต่ไม่คิดย้อนกลับไปถึงอดีตเมื่อพบชาติที่แล้วตัวเองทำอะไรมาบ้างนั่นเนี่ยคิดแต่ว่าทำชาตินี้ไม่ได้โกงใครไม่ได้คิดแล้วทำไมต้องมาโกงตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมันคงจะใช่ดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้เรามองทั้งหน้าทั้งหลังให้ยาวๆไกลๆถ้าชาติหน้าท่านอยากสบายท่านก็ต้องสร้างสะสมบุญชาตินี้ในปัจจุบันทำความดีไว้ก็สมเด็จพระยานโตนะหลวงปู่โตเนี่ยท่านก็พูดแบบสรุปง่ายๆว่าบุญเราไม่เคยสร้างเอาไว้ไม่เคยทำเอาไว้นะครับนั่นนะอ่ะครับคนไหนสร้างคนไหนทำเขาก็มีแต่ไอเราไม่เคยสร้างแล้วเราจะเอามาจากไหนล่ะบุญไม่สร้างบารมีก็จะไม่เกิดนะคะใช่ไหมแล้วเราจะเอามาจากไหนไม่ใช่พระเจ้าจะประทานให้ไม่ได้มันไม่ใช่เนี่ยบุญต้องสร้างต้องทำเองใช่ไหมต้องสร้างเราต้องทำเองดังนั้นแต่ละคนยังต้องถามตัวเองนะครับหลวงพ่อตัวเองทำอะไรไปบ้างทำมาหรือเปล่าทำอะไรไปบ้างค่ะวันนี้เราก็เลยได้เปิดทางบุญให้ท่านผู้ชมนะคะใครมีโอกาสได้ทำบุญน่ะต้องรีบทำค่ะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าบุญนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทำว่าจะมากหรือจะน้อยนะคะขอให้เพียงหมั่นทำบุญวันละนิดวันละหน่อยนะคะสะสมไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เนี่ยโทรมาในรายการของเราก็สามารถที่จะช่วยตาลี่กับยายเพชรได้นะคะเพียงแค่20 บาทของเราที่บริจาคเข้ามาในรายการนะคะผ่านการ SMS เข้ามา1900-222-000นะคะทุกเครือข่ายได้ร่วมกับอนุโมทนาบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยก็ต้องขออนุโมทนาเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์ทุกยี่ห้อด้วยนะทุกค่ายเลยทุกค่ายเลยนะที่ได้กรุณางดเว้นค่าบริการและทางกระทรวงการคลังก็อนุญาตนะให้สามารถใช้เบอร์เนี้ยเผยแพร่สัมพันธ์ได้ทั้งประเทศเลยนะใครเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดไหนได้ที่ไหนทำได้หมดเลยแล้วอย่างถูกต้องด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยเราอะไรที่เราทำดีแล้วนะแล้วทุกภาคส่วนก็เห็นเป็นประโยชน์เนี่ยทุกค่ายเนี่ยเขาเว้นค่าบริการให้หมดเลยและกระทรวงการคลังก็อนุญาตจริงๆการทำแบบนี้ถ้าหากว่ายังไม่รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังถูกต้องทำไม่ได้นะการที่จะมาบอกมันคล้ายๆกับเหมือนการเรียลัยทางอะไรทางสาธารณะไม่มีใบอนุญาตแต่ว่ารายการของเรานี้ก็ได้มีการไปค้นหาหรือว่าไปดูเคสจริงๆว่าเขาเดือดร้อนเขาน่าช่วยเหลือเขาเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวเองนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือลุงยายเพชรกับตาลิได้โดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจทำบุญของเราสามารถช่วยเขาได้นะคะซึ่งเคสต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีหน่วยงานราชการไปดูแลอยู่แล้วในบางส่วนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทางจิตอาสาของเราก็เข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมบางทีหน่วยงานราชการติดต่อมาที่จิตอาสาของเราชมรมผู้สูงอายุนะคะให้เข้าไปดูแลหน่อยว่าช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นเคสนี้นะคะอบต.เองเนี่ยเขาก็ไปดูแลในพื้นที่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือยายเพชรกับตาลิกมาโดยตลอดนะคะไปชมกันค่ะครับผมนายสุรไกรน้อยตั้งนะครับตำแหน่งคือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับก็คือเราพยายามจะทำดูแลผู้สูงอายุคนที่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่เป็นกินที่ดีขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็ได้จัดงบประมาณบางส่วนมาช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้และผู้สูงอายุก็ทำได้ไม่มาก ด้วยงบประมาณมันมีอยู่อย่างจำกัดเราก็มีช่วยไปแทบทุกหมู่บ้านของตำบลหลุมข้าวนะครับโดยการแจกถุงยังชีพครับผมคือเราก็จะสอหาผู้ที่ยากไร้จริงๆบางบ้านข้าวก็ไม่มีจะหุงแล้วก็เอาข้าวน้ำปลาอะไรไปให้เขาก็ดีใจเราก็สุขใจไปด้วยสวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์แคนทองตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนองค์การผลตำบลหลุมข้าวอำเภอกระทุ่มลงจังหวัดลพบุรีครับสืบเนื่องมาจากได้มาตรวจสอบในพื้นที่ตามนโยบายของคณะผู้บริหารได้พบว่าบ้านลุงลี่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำคือบ้านโทรมแล้วก็ผนังข้างฝาไม่มีการไปอยู่อาศัยก็ไม่สะดวกครับห้องน้ำการเข้ากับเดินก็ผุพังครับผมมีการช่วยเหลือในเบื้องต้นในการทำข้างฝาแล้วก็จะของประมาณไปกับหน่วยงานอื่นแล้วก็จาก
ส่วนราชการอื่นเข้ามาช่วยเหลือคือจะดูแลเรื่องสุขภาพของลุงลิแล้วก็ภรรยาซึ่งทางลุงลิและภรรยาก็มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นพาร์กินสันทั้งคู่การเดินก็ไม่สะดวกก็จะได้ประสานงานกับรพ.สต.หลุมข้าวได้เข้ามาช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นส่วนค่าใช้จ่ายในรายเดือนนี่ก็เบี้ยยังชีพเราจะจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วครับก่อนวันที่2ของทุกเดือนผมในประตาสมศรีสมาชิกอบต.หลุมข้าวครับผมจะเล่าเรื่องนายมะลิกับป้าเพชรต้นสาลีนะครับสำหรับป้าเพชรกับลุงมะลิก็เป็นคนที่ลำบากและก็ได้รับจ้างทั่วไปและได้ค่าแรงวันหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครับสำหรับลุงมะลิกับป้าเพชรก็ได้ออกทำงานนอกบ้านรับจ้างเป็นประจำตอนนี้ก็แกก็รับจ้างทำเห็ดกับลูกหลานและได้ค่าจ้างมาก็เลี้ยงชีพพออยู่ได้ครับผมส่วนลุงกับป้านี้ก็เป็นโรคกระดูกเสื่อมแล้วก็เริ่มลงมาที่ขาแกก็เดินไม่ไหวก็รับจ้างไม่ได้ครับส่วนป้าเพชรนี่ก็เป็นกากินสันครับก็รับจ้างก็ได้ส่วนน้อยก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ลุงกับป้าก็บอกว่าแกอยากได้ซ่อมบ้านครับช่วยเบื้องต้นก็สังกะสีครับสังกะสีแล้วก็ไม้ครับเป็นงบส่วนน้อยครับและพวกผมและชาวบ้านก็ช่วยกันทำครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าแรงเวลาผมเห็นแกผมก็สงสารแกครับก็บางทีก็ซื้อขนมหรืออะไรต่างๆก็มาเยี่ยมแกมาให้แกก็มีกำลังใจครับแกก็บอกขอบคุณขอบคุณหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยนะคะเป็นทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นอบต.หลุมข้าวนะแล้วก็ท่านสมาชิกอบต.คนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานแถวๆบ้านนะคะก็มีความสนิทสนมไปเยี่ยมเยียนแกบ่อยๆซื้อขนมไปฝากเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะคะก็ยังดีค่ะยังได้มีความรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างนะคะคนที่เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ถูกทอดทิ้งเวลามีคนไปเยี่ยมความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวใช่เพราะว่าแกเนี่ยเท่าที่ทีมงานคุยให้ฟังก็โดดเดี่ยวคิดถึงลูกลูกก็ไม่ค่อยว่างคือบางคนอันนี้ตามภาพก็เห็นเยอะนะไปแบบทิ้งพ่อแม่เลยครับโอ้ครับลืมเลยลืมว่ามีพ่อมีแม่ปีนึงมาบ้านครั้งหนึ่งเคสนี้นะบางทีหลายเคสเลยนะบางที2 3ปีมาทีนึงเนี่ยแต่ก็น่าเห็นใจทั้ง2ฝ่ายนะคือไอ้อย่างเจ้าลูกเนี่ยไปทำงานก็เอาตัวไม่รอดไงครับไอ้ที่จะส่งเงินไม่พ่อแม่ก็แทบจะไม่มีเลยตัวเองก็จะไม่รอดบางเผลอๆมีครอบครัวที่ลำบากอยู่ด้วยกันนี่ครับบางทีเนี่ยไปมีลูกแล้วตัวเองก็ต้องทำงานภรรยาเนี่ยก็ต้องทำงานลูกเนี่ยเอากลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงมีเยอะเลยแล้วพ่อแม่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ส่งตังค์มาให้ท่านอันนี้โอ้โหบางทีตายายนั่งพูดกับน้ำตาไหลนี่นะโอ้โหเอาพละไปให้ใช่เอามาปู่ย่าตายายเด็กเนี่ยโดยที่สุดแล้วตายายเนี่ยเอามาให้หลวงพ่อมีเยอะเลยสุดท้ายแล้วนะท่านนึกดูนะเพราะว่าเอาไม่รอดท่านที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายได้ลองนึกดูเนี่ยปัญหามาตกถึงวัดใช่เพราะอะไรเพราะเนี่ยแหละท่านสร้างลูกกันมาแล้วเอาไปให้พ่อแม่ตัวเองแก่ๆไม่แล้วก็เงินก็ไม่ส่งให้ท่านนั่นแหละถือสุดท่านก็ไม่ไหวไม่มีเงินอ้าวมาถวายหลวงพ่อพระน้ำพุดีกว่าให้เป็นลูกหลวงพ่ออย่างเงี้ยครับผมมีเด็กอย่างเงี้ยเยอะเลยมีเด็กที่อยู่ในการดูแลก็เป็นพันนะแหละเป็นพันนะนั่นถึงบอกว่าภาระของหลวงพ่อนี่ไม่ใช่น้อยเราถึงต้องช่วยกันแล้วมันก็มาจากปัญหาของสังคมอย่างเงี้ยจ้ะครอบครัวแตกแยกหรือว่าพ่อแม่ทิ้งตายายเอาลูกมาอย่างเงี้ยใช่นี่แหละก็คือพอชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นความเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าการที่ทิ้งให้ท่านเนี่ยอยู่ตามลำพังสองคนตายายคนแก่ๆแล้วต้องมาเลี้ยงหลานแล้วตัวเองก็ไม่มีรายได้มันก็เกินกำลังการสร้างงานในท้องถิ่นไม่มีไงต้องมุ่งเข้าหาเมืองหลวงแล้วจะเป็นนี้ทั่วโลกเลยเหมือนอย่างที่เยอรมันก็ดีลอนดอนก็ดีทุกคนต้องวิ่งเข้าไปเมืองหลวงเหมือนกับไปหางานครับในปานก็เหมือนกันเวียดนามก็เหมือนกันทุกอย่างนี่เดลีที่อินเดียเหมือนกันเลย
ทุกคนต้องทิ้งบ้านทิ้งเดือนมาหาเงินหาทองมาสร้างฐานะตัวเองแล้วก็มากองกันอยู่ในเมืองหลวงอ่ะครับแต่นี้ณปัจจุบันเนี่ยทางอีสานทางภาคอะไรของเราเหมือนกันคนแก่ก็เท่ากับเฝ้าบ้านคนหนุ่มสาวไม่มีแล้วนาก็ไม่มีแล้วครับมันก็เลยทำเป็นให้เป็นปราแบบครอบครัวอบอุ่นเหมือนสมัยก่อนมันไม่มีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอะไรมันไม่อยู่ในสังคมนั้นแล้วสังคมต้องปากัดตีนถีบมาสู้กันแล้วเราสังเกตนะครับพอเวลาเทศกาลทีในกรุงเทพจะเงียบไปหมดเลยกลับบ้านหมดครับเพราะคนกรุงเทพไม่มีมีแต่คนต่างจังหวัดมีแต่คนต่างจังหวัดมันอยู่ในกรุงเทพปัญหาสำคัญที่สุดคือเราไม่มีงานรองรับจริงๆถ้ามีงานรองรับก็เป็นงานด้านการเกษตรเป็นการเกษตรของพ่อได้จ้ะคืออันนี้ธรรมภาพคิดนะแล้วทำแล้วด้วยนะภาพคิดว่าการเกษตรในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้อย่างตอนนี้ที่ธรรมภาพทำมันญี่ปุ่นเขาทำได้นะคะมันก็ทำได้ทั้งนั้นนะแต่ต้องสามารถที่เอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานรวมกันอย่างเช่นตอนนี้เราทำกรีนเฮ้าส์ปลูกผักซึ่งกรีนเฮ้าส์ที่ปลูกผักเนี่ยมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการเหมือนเราปลูกผักในห้องเย็นซึ่งปัญหาบ้านเราเนี่ยเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยผักบางอย่างขึ้นราคา10เท่ามันแรงเช่นถั่วพลูนะหลวงพ่อครับถั่วฝักยาวถั่วพลูใช่ถั่วพลูจาก40บาทกลายเป็นโลละ4-500บาทโอ้โหก็คือเมนูยำถั่วพลูนี่ไม่ต้องทำปิดยกเลิกมีวัตถุดิบเนี่ยลูกศิษย์ที่เขามีร้านอาหารก็เล่าให้ฟังโอ้โหผักแพงมากนะสลัดนี่แทบจะไม่ได้ทานนี่แหละต่อไปเนี่ยตอนนี้อัตราภาพปลูกได้ทุกอย่างละคือแปลว่าอะไรที่มันต้องการความเย็นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาควบคุมอุณหภูมิมันได้เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้โดยแล้วไม่เสียค่าไฟฟ้าด้วยเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาแปลงให้เป็นความเย็นเอาความเย็นเข้าไปรักษาระบบรักษาอุณหภูมิในกรีนเฮ้าส์ปลูกผักอะไรก็งามก็โตได้มันต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนเนี่ยจากที่อัตราภาพก็มองว่าถ้าชาวบ้านเขาทำอย่างนี้แต่เราต้องหาทุนให้ชาวบ้านอัตราภาพก็เลยทำว่าหนึ่งกรีนเฮ้าส์ก็ให้หนึ่งครอบครัวชาวบ้านเนี่ยมาเป็นเจ้าของนะไม่ต้องไปให้เขาลงทุนหรอกให้เขามาทำงานมาดูแลกำไรก็เอาไปเลี้ยงครอบครัวดีกว่าที่จะไปปลูกข้าวโพดแล้วก็ไถทิ้งเพราะมันแล้งค่ะใช่ดีกว่าทำอย่างอื่นที่ทำแล้วมันก็หมดเนื้อหมดตัวเป็นนี่จ้างก็ถอนจ้างไปจ้างสีอะไรจ้าพัดเลยมันมีเนี่ยมาปลูกผักแม้กระทั่งอะไรที่มันอร่อยอย่างเมลอนนะเราก็ปลูกได้สบายเลยนี่จะปลูกองุ่นนี่จะปลูกแต่ว่าผักเนี่ยเราภาพคิดว่ายังไงคนก็ต้องกินไม่ยาวนานแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผักปกติเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องแสงเนี่ยเข้ามาช่วยเวลาปลูกผักเนี่ยเราก็เอาแสงให้ตรงตามความต้องการของผักแต่ละอย่างนี่ใช้แสงไม่เหมือนกันแสงมากแสงน้อยแล้วแสงบางอย่างนี่ต้องเป็นแสงสีนะผักที่จะให้วิตามินมากๆนะอย่างสีชมพูอันนี้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือครับหลวงพ่อเรามีนักวิชาการท่านการเกษตรอยู่แล้วนะที่วัดเราเนี่ยปลูกอะไรอะข้าวโพดข้าวโพดพันธุ์ดีไร่สุวรรณแล้วนะที่ทำน้ำข้าวโพดไปแจกครับนั่นแหละนักวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มาช่วยกันเรามีทีมวิศวกรทีมนักวิชาการเกษตรหลายๆฝ่ายเนี่ยช่วยกันสุดท้ายเราก็มาเห็นทางออกแล้วอ๋ออย่างเงี้ยไปได้แน่ๆเพราะว่าผักที่ปลูกออกมาเนี่ยมีคุณภาพซึ่งเราเองเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ชาวบ้านที่นั่นปลูกนะในอนาคตก็คือเราจะทำกรีนเฮ้าส์เล็กๆเอาไปวางไว้ตามบ้านของญาติโยมนั่นแหละญาติโยมก็เหมือนปลูกผักกินเองแต่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อให้มันแพงที่ตลาดเหมือนเต็นท์เล็กๆไม่ใช่จ้ะเป็นกรีนเฮ้าส์เล็กๆเลยขนาด50เซนคูณเม็ดนึงเนี่ยแหละเรามีกล้าผักให้เอาไปใส่ไว้ให้หมดเลยญาติโยมถ้าหากว่าที่บ้านมีไฟฟ้าก็แค่เสียบปลั๊กไฟแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ำลงในแทงค์เก็บน้ำของเขาระบบนอกนั้นก็ทำงานเองหมดปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษน่าสนใจมากๆเลยใช่จ้ะคือสมมติว่าเราปลูกคะน้ากินเองเนี่ยต้นนึงเราลงทุนเริ่มต้นน่ะส่วนว่า2บาทหรือ3บาทต่อต้นแต่ถ้าเราไปซื้อคะน้าต้นที่มันโตแล้วจากตลาดเนี่ยต้นนึงอย่างน้อยก็10บาทขึ้นไปแล้วคะน้าในตลาดเนี่ย
อาจจะมีสารพิษมีอะไรยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงนี่แต่ของเรานี่ปลอดภัยอร่อย 100% ด้วยนะขอเพียงว่าต่อไปบ้านญาติโยมมีที่ว่างๆแล้วเราปลูกไม่ใช่ว่าวางใช้พื้นที่เยอะนะก็ซ้อนกันขึ้นไปได้3ชั้น4ชั้นคอนโดเลยนะครับก็ได้เห็นหรือยังคะยังเห็นใหญ่ๆไม่เคยเห็นเล็กๆตอนนี้เราจะทำเล็กเพื่อที่จะให้เอาไปตั้งไว้ที่บ้านได้ใช้พื้นที่น้อยที่ไหนมีที่ก็เอาไปตั้งเถิดก็ตามบ้านนอกเราเห็นเขาใช้บางทีกระมังเก่าๆยางรถยนต์ก็มาปลูกผักผลไม้อะไรยางรถยนต์นี่ดีนะครับอย่างนั้นก็ได้เพราะถ้านั้นก็เราก็ทำเป็นเหมือนกับรั้วบ้านไปเลยก็สวยดีนะแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงปัญหาของประเทศไทยเราตอนนี้จริงๆเนี่ยมันเรื่องความร้อนถิ่นฐานอุณหภูมิอุณหภูมิมันร้อนพออากาศร้อนปุ๊บการเกษตรไม่ได้เรื่องแล้วคนก็เข้ากรุงเทพไม่น้ำแล้วก็น้ำท่วมอยู่สองอย่างรอฝนพืชก็ตายหมดพอฝนมาเยอะพืชก็ตายอีกไปกู้ธนาคารทีนี้ใช่ไหมเป็นหนี้หนักเลยค่ะเป็นหนี้หาเงินใช้หนี้ไม่ได้ก็ผูกคอตายมันวนเวียนอยู่ในระบบใช่เนี่ยคือภาพที่เมืองหลวงมาใช้แรงงานดีกว่าแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ให้อยู่แบบนี้ค่ะพ่อแม่ก็แย่แต่เนี้ยปีนึงกลับไปหาวันเดียวอย่างนี้อาจจะต้องรีบสองวันเพราะว่าต้องรีบกลับมาทำงานในกรุงเทพอีกนะใช่จ้ะมันก็วนลุกอย่างนี้การแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมมันก็ลำบากไม่จบคือต้องหาอาชีพไปทำในพื้นที่แก้ไม่ถูกจุดแก้หาคนจนไม่ถูกจุดมาอย่างหลวงพ่อจะคุณคิดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรคล้ายเรามีกินมีใช้เนี่ยเราก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วนะอย่างน้อยเราไม่ต้องฟังเงินไปซื้อผักซื้ออะไรของเราเราก็ปลูกได้นะใช่จ้ะนี่คนเราจะสามารถทำอะไรใหญ่ๆทำอะไรจะได้เงินเยอะๆงั้นไปก่อนไปคิดก่อนชอบแบบนั้นครับไม่ทำเหมือนปลูกข้าวปลูกอย่างเดียวปลูกมันก็ปลูกอย่างเดียวพอแล้งมาเสร็จเลยปลูกก้อยก็อย่างเดียวไร่และทั้งไร่หมดกันหมดเลยนะไม่มีอะไรเสริมในหลวงท่านถึงเอาเศรษฐกิจพอเพียงที่เสริมไปแล้วผสมใช่ไหมเรามีนี่มีมะนาวมีพริกขี้หนูเลี้ยงปลาใช่ไหมเลี้ยงไก่เอาที่ไก่ไปให้ปลากินอัตภาพมีทุกอย่างเลยตอนนี้ทำทั้งปลาเป็ดไก่หมูวัวควายเลี้ยงหมดทุกอย่างปลูกผักก็ต้องปลูกหลายๆอย่างมะนาวเราก็มีถ้าเราปลูกไว้สัก500ต้นเงี้ยก็เก็บกินไม่หมดก็ขายมะละกอเนี่ยปลูกสัก100 200ต้นเนี่ยก็กินไม่ทันปลูกง่ายจะตายนะกล้วยอย่างเงี้ยนะผักอะไรที่พื้นไงเราก็ปลูกเถอะเอามาช่วยเหลือเอามาให้คนที่อยู่ในอุปถัมภ์ได้ทานด้วยแล้วก็ที่เหลือก็นําไปขายนําไปในได้เอามาช่วยเหลือวัดอีกใช่ค่ะนี่คนเราทำอะไรได้จะเอาความโลภขึ้นหน้าทำอะไรก็ปลูกกล้วยก็อยากให้รวยเลยนี่แหละจะเอารวยปลูกก็เป็นภูเขาภูเขากล้วยอันไหนที่ราคาดีก็ปลูกกันทั่วประเทศเลยนี่ราคาก็ตกเป็นปัจจัยเศรษฐกิจเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยราคามันดีนะครับนั่นแหละปลูกมันกันใหญ่เลยคนที่ผมรู้จักก็โอ้โหลงทุนปลูกมันเจ๊งเลยปลูกมันแล้วเจ๊งปลูกตามๆกันนี่แหละปลูกอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยไม่ใช่ต้องการอะไรไม่ว่าค่ะอะไรมันคล้ายๆกับมีราคาเนี่ยหาที่ปลูกบุกลุกป่าในอย่างที่ของผมจะไปถามปลูกป่ามูลบนเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำมูลนะถูกบุกลุกด้วยเนี่ยมันสำปะหลังอ้อยเนี่ยน่าเห็นน่าเสียดายครับไม้แดงต้นใหญ่ๆเนี่ยถูกโค่นทิ้งหมดเลยเหรอไม่ตัดไม่ได้เขาก็ใช้การการแล้วก็ยาฆ่าหญ้าจนแล้วก็ยืนตายอ๋อยืนตายต้นใหญ่ๆใหญ่ๆน่าเสียดายแล้วหน่วยราชการก็ไม่เหลียวแลเนี่ยทั้งวัฒนธรรมหลวงพ่อท่านเริ่มมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ยปีนี้ก็ประมาณ 20-24 ก็จะไปฟื้นฟูเพราะว่าพอทหารมาคล้ายๆก็มาดูแลเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟื้นฟูเพราะว่าไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยเผาป่าอีกเผาป่าครับเผาป่าไอ้กล้าของเราก็หมดเลยที่จะโตแต่ว่ามันของเขานี่เขียวไอ้ของเราตายหมดของเขาเขียวเลยมันต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกด้วยนะเพราะว่าพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมแล้วมันของชาติมันอยู่ในเขื่อนด้วยสำคัญที่สุดอยู่ในเขื่อนมันเป็นส่วนป่าต้นน้ำเลยแล้วทางราชการไม่นึกถึงแล้วจะมาฟื้นฟูกันอีกกี่ปีแล้วต่อไปเนี่ยความแรงจะเพิ่มขึ้นทุกปีโลกก็มาร้อนขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันมันต้องมีต้นไม้เยอะๆใช่บ้านเราต้องมีต้นไม้เยอะๆก่อนนี้นะคะก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ปลูกเพิ่มก็อย่าไปทำลายเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะรายการใจฟ้าวันนี้นอกจากเรื่องของยายเพชรกับตาลิแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้โทรมาตลอดทั้งรายการนะคะว่ารายการจะจบประมาณ15นาฬิกานะคะ1900222000ขณะนี้ยอดเข้ามาประมาณ 8,840 บาทแล้วนะคะ442สายค่ะแต่ในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของใจฟ้าดวงตาสวรรค์เราเปิดช่วงนี้มาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคะเป็นเรื่องราวคราวนี้เป็นครั้งที่3นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กๆค่ะเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมโดยเร่งด่วนนะคะเป็นเด็กที่มีหน่วยงานราชการนั้นเข้าไปดูแลแล้วในเบื้องต้นรายการเรานั้นเป็นการนำเสนอเป็นการสานต่อแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่หน่วยราชการได้ช่วยเอาไว้แล้วเด็กเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะหลวงพ่อหนึ่งก็คือกำพร้าขาดพ่อแม่แหละค่ะสองก็คืออยู่ในการอุปการะของตายายปู่ย่าลุงป้าอะไรก็ตามที่ลำบากยากจนและอาจจะพิจารณาเป็นเรื่องพิเศษก็คือว่าถ้าหากว่าคนที่ดูแลเจ็บป่วยเช่นบางทีตายายเอาเล่าตัวอย่างเช่นเด็กคนนึงไปโรงเรียนแล้วกลางวันก็ต้องวิ่งกลับมาป้อนข้าวตายายอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยน่าสงสารสุดท้ายก็คือเด็กก็ต้องมีความสนใจใฝ่เรียนอยากเรียนหนังสือดังนั้นเราจึงมีทุนมอบให้รายละ 30,000 บาทต่อปีแต่ซึ่งเราก็จะให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าให้แล้วจบเลยก็คือรายละ 30,000 รายละ 30,000 บาททีนี้เราก็จะแบ่งให้เป็นรายเดือนค่ะคือเราไม่ใช่ให้เงินเป็นก้อนไปเดือนนึงเราก็จะให้ประมาณ 3,000 บาทก็วันละ100ใช่จ้ะวันละ100เพื่ออันนี้ดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะให้เด็กได้มีเงินไปโรงเรียนหรือว่ามีเงินใช้จ่ายในครอบครัวในบ้านบ้างเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่เรามานำมาเสนอเนี่ยก็คือผู้ดูแลเจ็บป่วย อย่างเด็กคนที่ผ่านมาก็คือมีน้าดูแลน้าก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็ไม่มีล้มหายตายจากกันไปขอย้ำนะว่าจะต้องเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่พ่อแม่เสียชีวิตนะซึ่งอันนี้เราก็เริ่มมาจากที่เรามองเห็นเด็กที่ติดเชื้อเอดส์พ่อแม่ตายหมดเลยนะเราก็เด็กพวกนี้สิ่งเดียวที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องการศึกษาถ้าเขาได้เรียนหนังสือหนังหานะครับหลวงพ่อเอาตัวรอดได้มันจะเอาตัวรอดได้พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นเด็กที่มีความกตัญญูก็ไม่ทิ้งตายายนะครับครับไม่ทิ้งอ่ะก็มาดูแลครับกลับมาดูแลมีพระคุณที่เลี้ยงเขามาเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้เงินมาจากการประกอบอาชีพที่สุจริตซึ่งการประกอบอาชีพสุจริตก็ต้องมีความรู้ความรู้ก็ต้องมาได้จากการศึกษาดังนั้นเราจึงบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือเราให้โอกาสการศึกษาใช่ใช่ก็เขาเนี่ยเขาก็หมดไปได้ก็เราก็เลยมีโครงการว่าเด็กคนไหนที่เราเห็นพิจารณาแล้วนะว่าเราจะรับเข้ามาอยู่ในการประถมของใจฟ้าดวงตาสวรรค์เนี่ยนะก็คือเราก็จะให้ทุนการศึกษาทุกเดือนละให้ทุกเดือนรวมทั้งให้พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้ให้เอาไปดูแลตายายที่แก่ๆเจ็บป่วยด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คือเด็กแต่ละคนเราก็จะส่งให้เรียนเนี่ยอุปการะจนถึงระดับปวช.ปวช.นี่ก็คือทำงานได้แล้วครับเราก็ประมาณม.6แล้วเรามีงานรองรับให้ทำที่อาตมาพูดถึงการเกษตรในแนวใหม่นะฮะอย่างน้อยๆเขาได้เข้าไปทำงานในระบบที่มันดีสำหรับเขาใช่เขาก็จะได้เรียนรู้ใช่นะคะหัวเขาจะได้ก้าวหน้าด้วยใช่นะคะแค่เขาคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นเจ้าของกรีนเฮ้าส์หลังหนึ่งได้นี่เขาก็มีอาชีพได้ตลอดชีวิตเลยนะก็สามารถที่จะนำพืชพันธุ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้ต่อไปได้ใช่ใช่เพราะว่าผลผลิตในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ขายได้แน่นอนไร้สารพิษปราศจากสารพิษแน่นอน 100% ก็คือตอนนี้ตลาดก็ต้องการพืชผักแบบนั้นด้วยแล้วเราไม่ได้ทำบาปด้วยมันมีการฆ่าแมลงฆ่าหนอนไม่ได้ฆ่าถ้าไปเลี้ยงสัตว์ก็เราส่งเสริมให้เขาทำบาปอีกใช่ครับใช่ครับค่ะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงนะคะอายุเพียง11ปีเท่านั้นชื่อว่าน้องจีนค่ะเด็กหญิงสริยาสีเชื้อนะคะน้องอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเรียนอยู่ป.6แล้วล่ะค่ะ
คือชีวิตก็ลำบากพ่อแม่เสียชีวิตนะคะมาอยู่โดยความอุปถัมภ์ของตาและยายแล้วรู้สึกว่ายายก็จะเสียชีวิตอยู่ตอนนี้มาอยู่ในความอุปถัมภ์ของยายที่เป็นน้องของตาอีกทีนึงซับซ้อนมากหลายช่วงเลยนะแต่สรุปแล้วค่ะตอนนี้น้องไม่มีพ่อแม่อยู่ในความอุปถัมภ์ของยายซึ่งเป็นถ้าอยากเรียกยายยายเลี้ยงยายพี่เลี้ยงอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของน้องจีนอายุ11ปีกันค่ะฟ้าดวงตาสวรรค์ช่วงเวลาแห่งการนำเสนอความช่วยเหลือสู่เด็กๆที่สมควรได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและยกย่องผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือเด็กสมทวนนำมาเป็นแบบอย่างวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงสริญญาสีเชื้อหรือชื่อเล่นว่าน้องจีนอายุ11ปีเด็กที่มีรูปร่างสูงผิวคล้ำแต่มีท่าทางแจ่มใสเป็นเด็กกำพร้าแม่เสียชีวิตตายายรับอุปการะตั้งแต่เด็กๆต่อมายายก็เสียชีวิตอีกตาอายุมากเลี้ยงดูไม่ไหวจึงนำมาฝากกับยายมาไรที่เป็นน้องสาวช่วยอุปการะน้องจีนต่ออีกทอดหนึ่งทั้งที่ยายมาไรก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนักน้องจีนมาอยู่บ้านใหม่ได้หลายเดือนแล้วทุกคนรักน้องจีนเนื่องจากเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ซนไม่ดื้อช่วยทำงานในบ้านที่พอจะทำได้และทุกคนในบ้านก็ถือว่าน้องจีนคือหลานที่เป็นสมาชิกใหม่ในบ้านที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลจากการสำรวจประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดทำให้ทราบถึงปัญหาของน้องจีนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอดและคณะจึงเดินทางมาให้การเยียวยาและรับทราบปัญหาของน้องจีนกับยายมาลัยการมาครั้งนี้ได้นำความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณอรงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีและพระครูสมุทัยรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมามอบให้น้องจีนและยายมาลัยด้วยน้องอายุ9เดือนแล้วหนูช่วยเลี้ยงน้องยังไงอะลูกช่วยเลี้ยงน้องก็บางทีก็ล้างขวดนมให้น้องแล้วก็พับผ้าแล้วก็ไกวน้องค่ะรักน้องไหมคะรักค่ะแล้วน้องชื่ออะไรลูกน้องชื่อน้องวิวค่ะน้องชื่อน้องวิวตอนไปโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยหนูไปยังไงหนูก็เดินออกไปที่หน้าหมู่บ้านค่ะแล้วก็รอรถนักเรียนมาค่ะรถนักเรียนมาจากโรงเรียนอะไรลูกมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสมยอดหนึ่งค่ะแล้วหนูเรียนชั้นไหนแล้วคะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ค่ะแล้วจีนเอาสตังค์ที่ไหนไปกินที่โรงเรียนล่ะลูกกับย่าแล้วก็พ่อค่ะกับย่าแล้วก็พ่ออืมอ้าวไหนบอกพ่อไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรืออันนี้พ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงชอบไปโรงเรียนไหมชอบค่ะชอบโตขึ้นเนี่ยจีนอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นทหารค่ะผมอยากเป็นทหารค่ะทำไมถึงอยากเป็นทหารล่ะลูกเพราะว่าเขารักษาชาติแล้วเขาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้ได้เป็นอย่างที่หวังนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะนอกจากสิ่งของที่นำมามอบให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดยังได้รับน้องจีนเป็นเด็กที่โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยวันนี้ทีมจิตอาสาใจฟ้าจึงขอตามท่านนายกสายใจเริศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอดไปดูการให้โอกาสทางการศึกษาของน้องจีนและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดอ
รายการใจฟ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยมีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาควบคู่ไปด้วยจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับทรัพยากรบุคคลที่วันนี้เป็นเยาวชนได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าสืบไปใจฟ้าดวงตาสวรรค์นะคะได้มองเห็นน้องจีนแล้วค่ะน้องจีนอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็มีความเป็นเด็กที่ไร้เดียงสานะคะตานี่สดใสทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีรอยยิ้มเนื่องจากว่าได้รับความรักจากคนรอบข้างนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณยายมาลัยซึ่งไม่ใช่คุณยายแท้ๆแต่ก็รักแล้วก็ดูแลน้องจีนอย่างดีนะคะเป็นการที่เอามาฝากต่อจากคุณตาแท้ๆที่ดูแลน้องจีนไม่ไหวแล้วนะคะน้องจีนเองเนี่ยใฝ่ฝันค่ะหลวงพ่ออยากเป็นทหารแต่ผิวแกก็ให้นะผิวแกเข้มเนี่ยเป็นทหารก็น่าจะดีเหมือนทหารอยู่แล้วครับแกคืออัตภาพคิดว่าน้องจีนเนี่ยอยู่ในเมืองทหารเครื่องแบบทหารนี่สวยนะฮะแล้วแบบดูหน้าเกรงขามด้วยแล้วก็ผู้หญิงแต่งทหารผมว่าดูหน้าครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากที่ได้เห็นทหารบ่อยๆแล้วก็เหตุผลก็ดีนะคะจะบอกว่าเพราะว่าทหารป้องกันและรักษาประเทศชาติแสดงว่ามีความรักและศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แน่นอนคือเด็กๆส่วนหนึ่งนะอัตภาพเองตอนเด็กๆก็โอ้ดีว่าอยากเป็นทหารอากาศแบบเหมือนกันใช่ไหมอยากขับเครื่องบินอันนี้ไม่ได้เป็นไปตามฝันเลยหรอกไม่เลยคือพอเราโตแล้วเราก็จะมองโลกกว้างขึ้นทัศนะเราก็จะไปมองมุมนู้นมุมนี้โอ้บางทีไปเห็นช่างตัดผมโอ้ดีช่างตัดผมนะน่าสนุกนะอยากตัดผมอยากเล่นเห็นหัวเล่นหัวคนได้ไปเห็นช่างเย็บรองเท้าโอ้เย็บรองเท้าก็สนุกนะอะไรเงี้ยสนุกทุกอย่างเห็นช่างตัดผ้าก็คือไปมาก็อยากเป็นทุกอย่างทุกอย่างเป็นทุกอย่างธรรมศาสตร์ที่เราได้มีการเปิดโลกทัศน์ตั้งกว้างขึ้นเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือชีวิตของคนเรามันคล้ายๆกับมันเหมือนกับมีเส้นชีวิตอ่ะอาจจะต้องเป็นไปตามกรรมของตัวเองครับผมลิขิตมันคือเหมือนกับเราเนี่ยแหละที่ว่าเป็นผมลิขิตก็เหมือนใช่เลยนะว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราอยากจะเป็นบางทีไม่ได้เป็นอยากทำไม่ได้ทำแต่ไปทำในสิ่งที่บางทีก็ไม่ถนัดไม่อยากได้ทำก็เหมือนอย่างที่อัตมภาพทำทุกวันเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองถนัดหรอกแต่ไปทำมาอ๋อคือมันเป็นประสบการณ์จ้ะมีประสบการณ์มันเป็นเหมือนอะไรที่เราต้องทำอันเนี้ยทำไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกประมาณนี้แหละมันในสิ่งที่เราคิดเราฝันว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่บางทีไม่ได้อยากเป็นน้องจีนนี่ก็เหมือนกันวันเนี้ยบอกว่าอยากเป็นทหารนะรักษาชาติอีกสัก5-6ปีข้างหน้าอาจจะไปเห็นอะไรอย่างอื่นเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นครูก็ได้แต่ไม่ว่ากันคนมีความฝันดีแล้วดีกว่าถามเด็กบางคนโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้ไม่ออกยังบอกไม่ถูกบอกไม่นี่มีเยอะนะต้องมีเป้าหมายบ้างก็ได้ต้องมีเป้าหมายครับเด็กม.3เนี่ยถามว่าจะไปเรียนต่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อนเขาเรียนอะไรกันถามเพื่อนอย่างเดียวเลยอะคะลูกไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะลูกไม่ได้นะจ๊ะชอบอะไรเราต้องเรียนรู้จ้าว่าอันนี้แบบจะเอาตามเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนกลัวเพื่อนทิ้งไม่บางทีเหมือนพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนวิศวะเรียนหมอแต่ลูกชอบวาดเขียนชอบอะไรเงี้ยจะไปชอบดนตรีไปฝืนไปอะไรกันอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะคุณหมอท่านนึงบางทีเด็กก็ไม่มีความสุขใช่ท่านได้บอกว่าจริงๆการปลูกฝังหรือว่าการลงทุนให้ลูกของตัวเองเนี่ยให้ลงทุน3อย่างที่ไม่มีการขาดทุนเด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องของหาดนตรีให้ลูกเล่นสักหนึ่งอย่างหาศิลปะให้ลูกทำสักหนึ่งอย่างและหากีฬาให้ลูกทำสักหนึ่งอย่างอย่างใดก็ได้ใน3อย่างนี้ไม่มีวันขาดทุนไม่เชี่ยวชาญค่ะค่ะอาจจะส่งเสริมด้านจินตภาพหรือว่า IQ หรือเปล่าคะอัตภาพมากไอ้เนี่ยดีจ้ะศิลปะ
การวาดภาพระบายสีอะไรเนี่ยเด็กจะมีสมาธิมากต้องใช้สมาธิครับเด็กจะต้องมีจิตใจอ่อนโยนใช่อ่อนโยนดนตรีเหมือนกันเด็กจะมีสมาธิโดยเฉพาะพวกเล่นอะไรที่ต้องใช้องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวเยอะอย่างเช่นเล่นเปียโนเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีทางเล่นได้เลยนะโอ้โหต้องกาวเลยแล้วมันแค่สิบนิ้วเองต้องมีขาอีกเหยียบต้องขาอีกเนี่ยมันใช้สมาธิมากเลยพวกนี้ทั้งนี้อารมณ์จะสุนทรีมากนะเล่นดนตรีแต่พวกที่ลุ่มลึกจริงๆถ้าเป็นศิลปะเพราะเขาจะต้องจินตนาการเอ้ยยังไงมันจะสวยใช่ไหมครับไอ้เล่นดนตรีเนี่ยมันคือเล่นตามโน้ตแต่ศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีภายในใช่จินตนาการออกมาเออจะยังไงถึงจะสวยจะใช้สีอะไรจะยังไงอยู่ที่หัวใจด้วยแต่ถ้าพูดถึงกีฬาเนี่ยแต่ภาพว่ามันก็ได้อีกแบบนึงกีฬามันจะก็ได้พลังในเรื่องของการต่อสู้ด้วยคนที่เล่นกีฬาเนี่ยมักจะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหารูปสรรคอะไรง่ายๆอันนี้คือข้อดีเราชนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วการลงทุนไม่มีขาดทุนแน่3อย่างนี้นะคะ3อย่างนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนะเรื่องกีฬานะเรื่องดนตรีเนี่ยตาภาพเห็นด้วยอย่างมากเลยเด็กๆที่หลวงพ่อดูแลอยู่ก็เล่นดนตรีเป็นทุกคนเป็นทุกคนเลยร้องเพลงได้ทุกคนเตะตะก้อเก่งทุกคนเห็นไหมคะคือตาภาพให้เลือกกีฬาอย่างหนึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยเล่นตะก้อนะเท่ากับเด็กผู้ชายนะคะไม่น่าเชื่อนะเด็กจริงๆแต่เห็นแล้วน่าสนุกมากคือกว่าจะฝึกเขาจนกระทั่งคือเด็กผู้หญิงเราลองเริ่มต้นจากว่าเตะตะก้อเนี่ยเตะทีเดียวก็หลุดไปละเดี๋ยวนี้เขาเตะกันเป็นร้อยๆครั้งเลยเลี้ยงลูกอยู่ได้เป็นร้อยๆครั้งก็เพราะว่าเขาฝึกไงฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องจนที่สุดก็รักการเล่นตะก้อชำนาญที่ชำนาญแต่อัตภาพก็มีอีกนะว่าให้ทำการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนต้องปลูกผักต้องมีแปลงผักของตัวเองแต่อย่างถ้าผู้ชายเนี่ยก็จะเพิ่มเติมงานให้อีกพวกนี้ต้องให้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เดี๋ยวนี้ก็มีวัวนมนะวัวเนื้อวัวนมมีควายนะอนุรักษ์ไปควายจะหายหมดแล้วจากเมืองไทยครับคือดูได้ที่วัดเยอะเลยวัดก็มีพระทางดังเยอะควายเผือกอนุรักษ์ควายเผือกก็ไม่ค่อยมีแล้วอัตภาพเลี้ยงวัวควายมา10 กว่าปีนะเยอะเลยเป็นพันตัวแต่ตอนนี้เหลืออยู่30 กว่าตัวเพราะแจกชาวบ้านหมดแล้วแจกบ้านละ3 ตัว 5 ตัวที่ยากจนก็ให้ไปเลี้ยงจ้ะก็ให้ไปเลี้ยงถวายพระเจ้าอยู่หัวปีละประมาณ90 ตัวโนธนาสาธุกันด้วยนะคะนี่ถวายมาเป็นพันตัวแล้วแหละตั้งแต่เลี้ยงมาเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวเพราะเราไม่เคยไปฆ่าเขาเลยนะแต่ที่ปลูกหญ้าก็มันต้องปลูกมากขึ้นมากขึ้นไม่หาทางออกใช่แล้วก็ปลูกหญ้าให้กินอย่างดีหญ้าเนเปียนะน่าอร่อยอร่อยมากนะสำหรับเราทานไม่ได้นะวัวควายอร่อยใช่ไหมวัวควายได้ก็เลยเลี้ยงน้อยลงด้วยการเอาวัวควายเนี่ยให้ชาวบ้านมากขึ้นบริจาคจ้าบริจาคครับก็เป็นอนุรักษ์ด้วยนะครับไม่งั้นก็หมดในทั้งควายเนี่ยแต่ในส่วนที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับก็ยังได้ลูกอาทิตย์หนึ่งตัว2 ตัวอะไรเงี้ยก็คือจะได้บริจาคไปเรื่อยๆใช่บริจาคตลอดตลอดเลยนะก็ชาวบ้านที่เขามีไร่มีนาแล้วอยากจะเอาควายไปไถนาเนี่ยก็ให้เด็กซึ่งเด็กๆเราก็เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเพิ่มเติมว่านอกจากการกีฬาดนตรีศิลปะแล้วให้การเกษตรหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวการเกษตรนี่ไม่อดถ้าเด็กๆที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะอ่อนโยนค่ะค่ะมาถึงช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะเรียกว่ากิจกรรมนี้เพิ่มเติมมาได้ตลอดเวลาสำหรับกิจกรรมในการให้นะคะให้ในรูปแบบต่างๆทีนี้เป็นการให้ของคนอื่นแต่เรารับแล้วค่ะเป็นกิจกรรมรับฝากขนมนะคะซึ่งเราจะจัดทุกวันพุธช่วงเย็นๆที่เกาะพหลโยธินถนนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะหน้าร้านเบเกอรี่ตรงเกาะพหลโยธินเลยนะค่ะหน้าร้านเบเกอรี่เรามีภาพมาด้วยนะคะหลวงพ่อเวลาที่หลวงพ่อไปนั่งได้นะคะดีมากมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าเป็นไปชมกันค่ะเชิญจ้ะเห็นบรรยากาศแล้วน่าจากที่เธอแค่คน
ชีวิตมุ่งมองลงไปขอเพียงมีใครปลอดใจสักคนกิจกรรมรับฝากขนมที่กับพหลโยธินนะคะเราไปทั้งให้แล้วก็ไปทั้งรับด้วยจ้ะไปมอบอาหารให้กับคนที่สัญจรอยู่แถวนั้นใช่จ้ะนะคะแล้วก็รับและบางคนที่เข้าไปซื้อขนมปังตรงร้านเนี่ย ที่เราเห็นนะเมื่อสักครู่เนี่ยพอซื้อปุ๊บเขาก็จะมาถวายอาตมาภาพเพื่อที่จะนำไปให้เด็กให้ผู้ป่วยคนชราแล้วก็ประจำพันธ์น่ะด้านหนึ่งเรามีของเราซาลาเปามีอะไรเยอะแยะเลยนะมาแจกให้คนที่สัญจรไปมารวมทั้งที่บนรถแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยซ้ายมือเราเนี่ยเป็นร้านขนมปังครับร้านใหญ่ร้านใหญ่มากครับร้านใหญ่เมื่อวานหลวงพ่อท่านก็ให้ไป1,000ค่ะก็ไปร่วมบุญหลวงพ่อท่านก็ร่วมตลอดทีนี้คนที่อยากจะทำบุญเนี่ยพอซื้อขนมปังสมมุติ5ชิ้นเนี่ยก็เอามาถวายชิ้นหนึ่งก็ได้2ชิ้นบางคนก็ซื้อมาเป็นลังเลยเป็นถุงเลยมาถวายเพราะเขารู้ว่าเออนี่ก็จะไปถึงผู้ป่วยถึงเด็กขนมเหล่านี้เราจะไปให้ผู้ป่วยใช่มีทั้ง2ด้านเพราะคนส่วนใหญ่รู้จักวัดพระธรรมพูดดีอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสไปทำบุญอย่างว่าเออตอนนี้เราได้ถวายขนมปังสักชิ้น2ชิ้นนะไปเลี้ยงดูเด็กหรือคนชราหรือผู้ป่วยเขาได้กินนะนี่คือบุญอย่างหนึ่งนะเกิดผู้ให้ทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ผู้รับทั้งเนี่ยมาเจอกันพอดีสุขทั้งหมดเลยใช่แต่แต่มายังไม่มีโอกาสได้ไปเลยก็ต้องฝากฝากหลวงพ่อไปทำแทนนะอยากจะไปแต่ไม่มีเวลาอย่างนี้คนทำงานเนี่ยใช่แต่แล้วคนร่วมบุญกับเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ก็แจกมีน้ำดื่มน้ำรสเมลอนเลยนะอร่อยอร่อยมีแต่อร่อยมากใช่แต่
แจก 3,000 ขวดค่ะก็มีคนเอามาช่วยกันเพราะตอนนี้เราก็มีพันธมิตรมากมายที่เริ่มเข้ามาเห็นประโยชน์ด้วยเราทำสร้างสำคัญที่วันนี้เราทำแล้วที่ทำแล้วแบบให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดๆกลับมานี่แหละจ้ะรายการเราจะเป็นรายการหน้าที่จะทำให้เห็นนะคะใช่ใจฟ้าไงแล้วเราทำมานานมากแล้วแต่ที่ทำเนี่ยเราอยากให้คนได้สัมผัสกับความรู้สึกตรงนี้ว่านี่แหละคือประเทศไทยเราต้องแบ่งปันกันมีน้ำใจกันนะเพราะเราลองมองดูที่เนี่ยอนุสาวรีย์คนเดินไปเดินมาเหมือนกับมดเลยอ่ะเหมือนกับมดแตกไฟควายแล้วผมก็นั่งพิจารณาแล้วคนมีแต่ความทุกข์ด้วยนะรอรถกลางวนนะไม่มีคนยิ้มนั่นแหละไม่มีคนยิ้มเลยยิ่งฝนตกด้วยถ้าไม่ได้เห็นพระนี่ไม่ยิ้มนะคะได้เจอหลวงพ่อถึงจะมีรอยยิ้มออกมาเราจะต้องมาทำตรงนี้จนกว่าคนจะมีความรู้สึกนี่แหละคือความจริงเนี่ยประเทศไทยเราต้องมังต้องมีรอยยิ้มใช่มึงยิ้มเอามึงยิ้มกลับมาไม่ใช่หน้าบึ้งหน้าใส่กันความรักแล้วก็การให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยธรรมภาพว่ามันเป็นพลังสำคัญที่สุดเลยนะถ้าเรารักกันแล้วมีน้ำใจนะให้กันไม่ว่าจะตรงจุดไหนนะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเราก็มีความสุขร่วมกันได้ก็พี่น้องกันค่ะของเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายครับด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ต้องขออนุโมทนาด้วยค่ะขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญกันในรายการใจฟ้าที่วัดสังฆทานในวันนี้นะคะวันนี้ขอสรุปยอดค่ะมีผู้ที่โทรเข้ามา545สายนะคะแล้วก็ยอดบริจาคทั้งหมดในวันนี้ 19,20 บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะและขอกราบนมัสการนะคะขอบพระคุณที่ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาธรรวมถึงพระครูสุภไพรินทร์นะคะได้มาร่วมรายการในวันนี้นะคะกราบนมัสการค่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า 13:30 นถึง 15:00 นในรายการใจฟ้านะคะสวัสดีค่ะสดใสงดงามด้วยแดดสวยสายลมยังร่าเริงแผ่วผิวมาดับร้อนเสียงเพลงยังขับ